Over Top Up ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ description ได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no refund 100% ครับโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Sketch Show กับผมกลากมันอีกเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่กันในเกม Power กันอีกแล้วนะครับซึ่งก็ต่อจาก EP ที่แล้วเลยโดยใน EP นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำการจับพาวตามที่ได้สัญญากันเอาไว้ก็คือจับพาวอย่างละ10ตัวเนาะเพื่อที่จะได้เพิ่มโบนัส EXP ของเรานะครับเราจะได้เก็บเลเวลได้ไวขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนั่นเองนะแต่ก่อนที่เราจะไปจับเหล่าพาวต่างๆที่สุดแสนจะน่ารักเหล่านี้นะครับผมว่าเราจะต้องไปหาพาวที่มันมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเราก่อนนั่นเองนะครับหรือพาวที่มีผลต่อ quality of life นั่นเองนะครับซึ่งผมเล็งไว้ตอนนี้ประมาณ 2-3 ตัวครับตัวแรกก็จะเป็นหมาป่าที่เอาไว้ขี่ได้นะส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นหมูนะครับเอาไว้ขุดหินนะเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงกันแล้วกันเอาใจช่วยผมด้วยในพาร์ทนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปจับได้เนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องทำพาวสเฟียร์ก่อนครับซึ่งนั่นก็คือไอ้เจ้าโปเกบอลนั่นเองอะนะโอเคเพื่อนๆผมลืมดูไปว่าตอนนี้ผมหิวแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกินเนื้อก่อนแล้วกันว่าได้ค่าหิวเท่าไหร่นะครับดูสิโอ้ดิครึ่งหลอดเลยอิ่มจัดๆแล้วก็ผมสังเกตเห็นนะครับว่ารอบๆหน้าจอผมเนี่ยมันมีน้ำแข็งขึ้นมามันยิ่งเท่ากับว่าเราน่าจะหนาวนะเราน่าจะหนาวมันมีเขาเรียกว่าปลอดที่วัดอุณหภูมิอยู่ตรงด้านล่างซ้ายนะครับผมเพื่อนๆจะเจอกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมว่าเราน่าจะต้องสร้างเสื้อผ้ากันก่อนนะครับการที่จะสร้างเสื้อผ้าได้เราจำเป็นที่จะต้องมีผ้าก่อนนั่นเองมีผ้าด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะครับมาเดี๋ยวเราทำการสร้างผ้าก่อน2ชิ้นนะอ๋อเราแกะของเรานอนกันน่ารักมากเลยทุกคนดูดินอนเรียงกันเลยเอาละครับหลังจากที่เราสร้างเสื้อผ้าเสร็จนะครับเราก็ได้ทำการใส่เลยนะเรียกได้ว่าดูดีขึ้นมาเลยครับแล้วก็อากาศก็มีผลต่อเราน้อยลงนะครับก็คือเราหนาวยากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปขุดหินหาต่อกันละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราไปทำการฟาร์มหินกับตัดต้นไม้มาได้สักคู่หนึ่งเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมก็ได้พาวสเฟียร์มาด้วยกันทั้งหมด11ก้อนแล้วนะครับนี่เห็นไหมเราจะเอาไปฟาร์มต่อนะซึ่งตัวของพาวตัวต่อไปที่ผมจะไปจับไปครบ10ตัวก็คือน้องแมวตัวนี้นั่นเองนะครับน้องแมวชมพูเนาะโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เมื่อกี้นะผมเสียเวลาไปพอสมควรเลยนะครับในการไล่ตามจับน้องแมวให้ครบ10ตัวตอนนี้ก็มีน้องแมวครบ10ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเห็นไหมนี่ตอนนี้ก็คือมาดูผลประกอบการกันครับว่าจับมอนสเตอร์ไป30ตัวเนี่ยเราได้เลเวลมาที่เท่าไหร่ตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล9นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะหลังจากที่ผมเลเวลอัพมาสักครู่เนี่ยนะครับผมก็ได้ไปทำการซื้อนะครับหรือก็คือไปเรียนรู้เกี่ยวกับบลูพริ้นท์นะครับต่างๆนานามากมายเลยซึ่งมันจะมีบลูพริ้นท์เกี่ยวกับการผลิตหินแบบอัตโนมัติแล้วก็มีบลูพริ้นท์ที่ใช้ในการปลูกพืชนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสามารถสร้างหินอัตโนมัติได้เนี่ยแล้วเราก็เอาน้องพาวที่สามารถขุดหินได้อย่างอัตโนมัติเนี่ยเอาไปไว้นะมันก็จะเท่ากับว่าเราจะได้พาสซีฟอินคัมเป็นสิ่งที่เรียกว่าหินกับไม้แบบโดยแบบเขาเรียกว่าโดยอัตโนมัตินะก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเพื่อนๆเนี่ยไปทำการสร้างไอ้สิ่งนี้ก่อนนะครับไอ้สองสิ่งนี้นะก็คือไปฟาร์มหาหินมาสร้างต้นไม้แล้วก็ไปฟาร์มหาหินมาสร้างโรงงานผลิตหินนะครับก็เดี๋ยวตัดภาพไปในตอนที่บ้านเราเนี่ยมีไอ้ทั้งสองสิ่งนี้แล้วละกันนะครับโอเคไปเลยโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการสร้างไอ้เจ้าต้นไม้นะครับได้ปลูกที่ปลูกต้นไม้ไว้แล้วก็มีที่ขุดหินอัตโนมัติเอาไว้นะครับตอนนี้เราก็ต้องหาพาวนะครับที่มีความสามารถหรือมีสกิลในการตัดไม้นั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับพาวของเราเนี่ยก็ไม่มีตัวละครที่มีความสามารถในการตัดไม้เลยอีกทั้งเราก็ยังไม่มีตัวละครที่หรือมีพาวที่สามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าพาวแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปเนาะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวในวันนี้ครับผมก็จะไปหาพาวมาทำงานภายในบ้านนะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งฟาร์มของเองทุกคนเห็นไหมเนี่ยคือแบบว่าหินมันเด้งขึ้นมาเองเลยมันเป็นอะไรที่แบบพาสซีฟจัดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องไปหาพาวที่มีความสามารถในการหว่านเมล็ดนะเดี๋ยวผมจะไปหามาแล้วกันเนาะโอเคครับไปดูกันว่าเราจะเจอกันหรือเปล่าตรงแถวโซนบริเวณนี้ครับเราอาจสามารถเรียกได้เต็มปากแล้วนะครับว่าเราไม่มีอะไรจะให้จับแล้วเพราะว่าเราจับไปอย่างละ10ตัวแล้วนั่นเองนะเพื่อนๆเรียกได้ว่าเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมจะไปขอดูก่อนนะครับว่ามีพาวตัวไหนเนี่ยน่าจับอีกหรือเปล่าที่บอกเมื่อกี้ว่าจะเอามาทำงานที่บ้านนะเนาะคือผมเห็นมันมีตัวที่เป็นกวางตัวนึงครับผมว่าน่าจะจับได้นะเฮ้ยนอกจากกวางดูเหมือนว่ามันจะมีตัวนึงครับมีนี่ไงมีเพนกวินนะครับแล้วก็จะมีกูมอสตัวอะไรวะนั่นน่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองจับมาอย่างละตัวนะครับว่าเฮ้ยมันจะสามารถมีสกิลอะไรได้บ้างอ๋อแล้วก็มีนู่นน้องจิ้งจอกด้วย
โอเคเดี๋ยวลองดูที่ตัวนี้ผมเดานะครับว่าน่าจะมีสกิลในการปลูกหรือเปล่าอาจจะมีสกิลในการปลูกก็ได้ฮะเออแบบว่าปลูกพืชพันธุ์นะฮะพืชผักสวนครัวของเรา52อุ๊ยแม่งไม่โดนโอ้ยแย่แล้ว63% ดูซิได้ปะได้หรือเปล่า89 90โอเคตัวนี้ได้ครับเรียบร้อยมีสกิลแวนการ์ดเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเปิดดูครับจับมาสัก2ตัวเลยก็แล้วกันนะครับเผื่อว่ามีสกิลเราจะได้เอาไปปลูกพืชให้เรา2ตัวเลยอุ๊ยโดนโอ้โหทีเดียวผมแทบตายเลยนะครับแรงมากอุ๊ยโอ้โหเกือบไปเพื่อนๆจับได้มั้ยจับได้ทีเถอะจับได้ทีเออโอเคโอ้โหเรียกได้ว่าผมเกือบตายเลยฮะสุดยอดเลยตัวนี้ไหนดูซิว่ามีสกิลอะไรโอ้เลื่อนลงมาอีกนี่ไงมีสกิลปลูกพืชจริงๆด้วยเบอร์รี่ซีดนะครับโอเคมาเราได้เบอร์รี่ซีดแล้วทุกคนแต่เราก็ซีดเหมือนกันคือเราจะตายนะฮะโอ้โหโดนแรงมากต่อไปต้องไปจับตัวอะไรดีกวางกับแพนกวินกวางกับแพนกวินนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าน้องกวางตัวนี้จะจับได้ไหมขออนุญาตกินข้าวก่อนผมว่าเราอาจจะต้องไปทำอาวุธเพิ่มเติมว่ะทุกคนนะครับไม่งั้นเล่นลำบากเอ๊ะเดี๋ยวนะเราเจอจุดเทเลพอร์ตว่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปตรงจุดเทเลพอร์ตแล้วก็กลับมาจับพวกน้องๆดีกว่านะครับเออจะดูเป็นการเซฟกว่าตรงนี้มีทั้งกวางทั้งแกะเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวลองดูโอเคครับทำการเซฟจุดเทเลพอร์ตเรียบร้อยแล้วเราก็วาร์ปกลับบ้านฮะโอเคทุกคนวาร์ปกลับบ้านมารู้สึกใจชื้นขึ้นเยอะเลยมาเดี๋ยวเราเอาพาวเนี่ยมาปล่อยในนี้นะครับว่าเฮ้ยเออน้องเนี่ยจะสามารถทำการปลูกพืชผักให้เราได้หรือเปล่าอ่ะนะครับลองดูซิน้องแกะเนี่ยเดี๋ยวเอาเก็บไปสักตวงเนาะน้องนี่เข้ามาดูซิว่าได้เปล่าพี่น้องวิ่งไปทำงานเลยไหมน้องวิ่งไปทำงานเลยปะนี่ไงน้องวิ่งไปทำงานจริงๆด้วยเออแต่ผมว่าแพนกวินเมื่อกี้ตัวรดน้ำแน่เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขอไปนอนแป๊บนึงนะฮะแล้วก็รดน้ำฮะเดี๋ยวเราต้องไปเอาตัวรดน้ำมาให้ได้โอเคเพื่อนๆตอนนี้คือเลือดเราเต็มแล้วแต่เรายังหิวอยู่นะครับเดี๋ยวเราทำการกินข้าวหน่อยก็แล้วกันกินตรงไหนวะเนี่ยนี่ไงเรามีเบอร์รี่อยู่ครับเรากินไข่แล้วกันนะครับเพิ่มความอิ่มเอาล่ะก็มีประมาณนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวทีนี้เฮ้ยทุกคนผมสังเกตเห็นไอ้เจ้าตรงเนี้ยผมต้องทำการสร้างนะครับรู้สึกว่าจะเป็นร้านเป็นล้าวเหรออันนี้นี่อันนี้ได้อยู่โอเคต้องหันหน้ามาทางนี้นะครับมาเลยครับมาช่วยกันสร้างหน่อยไหมโอเค1นาทีมาช่วยกันตีมาช่วยกันตอกมาช่วยกันสร้างนะฮะสร้างโอเคครับต่อไปเควสต่อไปของเราเนี่ยจะต้องทำให้เบสหรือก็คือฐานทัพของเราเลเวล7นะฮะเดี๋ยวผมขอดูมิชชั่นก่อนนะว่าได้ให้ทำอะไรพาวเกียร์เวิร์กเบนช์นะครับเดี๋ยวดูซิว่าพาวเกียร์อันนี้แน่วูดใช้30แล้วก็โคลด2นั่นเองครับตอนนี้มีอยู่1เดี๋ยวผมต้องไปเก็บไม้เพิ่มว่ะทุกคนน้องๆสร้างไปก่อนนะโอเคเพื่อนๆเราสร้างสำเร็จแล้วนะครับทีนี้เราไปอัพเวลของเบสได้เลยอัพเวลฐานทัพได้โอเคตอนนี้เวล6แล้วครับฐานทัพของเราต่อไปเราก็ต้องสร้างครัชเชอร์แล้วก็ตัวของที่ฟักไข่นะฮะดูซิว่าต้องใช้อะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวดูแป๊บนะเพื่อนๆนี่ครับรู้สึกว่าจะเป็นที่โม่หินเหรอเรียนรู้แล้วก็มีตัวของนี่ครับที่ฟักไข่ได้มาแล้ว2อันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบ่อน้ำพุร้อนเหรอโอเคสร้างไว้ก่อนละกันนะครับไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะต้องทำในส่วนของที่ฟักไข่ที่ฟักไข่ใช้อะไรบ้างอะเริ่มจากนี้ก่อนเลยครับครัชเชอร์นี่ใช้ไม้50นะครับโอเคมาตอนนี้แผนการเราลุล่วงแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องไปฟาร์มเพนกวินนะแพนกวินแล้วก็ตัวของรู้สึกว่าน่าจะต้องเป็นตัวกวางอ่ะนะที่จะเอามาทำการเขาเรียกว่าฟาร์มต้นไม้เราได้นะครับส่วนตัวแพนกวินเอามารดน้ำนะครับเออแล้วเราก็จะมีเบอร์รี่งอกงามนะครับตอนนี้หินเราก็เริ่มเยอะนะหินเยอะไม่พอเพื่อนๆมีนี่อีกนะอันนี้ก็คือจะเป็นออกไข่ได้มีไข่แล้วก็มีหนังไม่ใช่หนังสิเป็นขนแกะให้นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้คือเราเริ่มที่จะเปิดออโต้ฟาร์มได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามีน้องตัวไหนที่สามารถเล่นด้วยได้บ้างอ่ะเดี๋ยวขอเล่นด้วยสักทีนึงได้ไหมโอ้อันนี้คือยังมีค่าความสุขอยู่นะครับโอ้เราต้องเล่นกับน้องบ่อยๆนะฮะ
น้องตัวนี้ดูเหมือนจะเครียดนะครับทุกคนงั้นเราเล่นกับน้องหน่อยโอ้โหเครียดน้องเครียดเดี๋ยวเราให้อาหารน้องหน่อยเอาเบอร์รี่ไปกินไหมลูกนะฮะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เล่นด้วยใหม่สงสารน้องนะครับน้องทํางานหนักขึ้นแล้วขึ้นแล้วรู้สึกว่าค่านี้น้องจะขึ้นแล้วนะครับค่าแบบว่าค่าความเหนื่อยเหรอเนี่ยน้องเบื่อเหรอเนี่ยเบื่อเดี๋ยวขอเก็บน้องก่อนแล้วกันนะน้องน่าจะเบื่อนะครับตัวนี้นี่ไงเหลือ38เองเราเอากลับมาเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวส่งตัวใหม่เข้าไปนะฮะพึ่มส่งเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยเอาละมาทีนี้เดี๋ยวเราไปฟาร์มตัวอื่นต่อนะเพื่อนๆแล้วมาดูกันครับว่าเราเนี่ยจะได้กวางจะได้อะไรพวกนี้หรือเปล่าโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เตรียมตัวกันพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเดินทางไปจับเจ้าตัวน้องกวางกันเลยนะน้องกวางกับเพนกวินนะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะ Let's go มาครับเดี๋ยวเราเจอกวางหรือเพนกวินเดี๋ยวเราจับก่อนเลยนะครับรู้สึกว่าผมจะเห็นเพนกวินแวบๆแล้วนะครับนั่นไงตัวนู้นโอเคเดี๋ยวเราจะรีบวิ่งไปจับน้องนะฮะไม่รู้จะเจอเพื่อนน้องเนี่ยมาช่วยหรือเปล่าแต่เราตีไปก่อนเลยนี่แน่น้องธาตุน้ำแข็งกับธาตุน้ำปนกันอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคนดูเหมือนว่าน้องจะเก่งอยู่น้องจะเก่งอยู่แต่ไม่เป็นไรเราเอาไม้ตีได้เราเอาไม้ตีไปเดี๋ยวน้องดูเหมือนจะหนีอุ๊ยน้องไม่ได้หนีอุ๊ยน้องสกิลตึงเกินนะฮะตีก่อนโอกาสติด 37% ได้หรือเปล่าลองดูฮะ58 70โอ้ยไม่โอ้โหไม่ได้ตีอีกงั้นนิดนึงโอเคได้ไหมลองดูได้เปล่าขึ้นมาอีก 82% โอเคทุกคนเรียบร้อยจับได้ฮะโอเคได้แพนกวินมาแล้วทุกคน1ตัวเราได้ตัวลดน้ำมาแล้วฮะต่อไปจะเป็นเจ้าตัวกวางนะคือมันเลเวล9อ่ะผมก็รู้สึกว่าจะเลเวล9เท่ากันนะไม่รู้ว่าจะจับได้หรือเปล่าขอตีไปก่อนแล้วกันนี่เอาตีไปเลือดดูตรงไหนวะเนี่ยเลือดอยู่บนหัวทุกคนคือเวลน้องกวางแม่งเยอะจัดตายโอ้โหควิด1ทีฮะตายไม่ไหววะเพื่อนๆโอเคเจอน้องกวางควิดตายไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปเก็บศพนะครับผมว่าเราจะต้องมีตัวที่มาช่วยเราในการต่อสู้สักตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเอาน้องแมวไปช่วยสักตัวแล้วกันโอเคได้เพนกวินมาแล้วคือนอกจากของจะตกแล้วนะครับตัวของเหล่าพาวหรือว่าเหล่าสัตว์เลี้ยงของเราก็จะตกออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าโหคือสูญเสียเยอะเลยนะครับถ้าเกิดแบบผมนึกภาพออกนะทุกคนถ้าเกิดแบบว่าเราเล่นกันหลายๆคนนะแล้วก็เลือกจุดเกิดกันคนละที่อย่างเงี้ยลองนึกภาพดูนะถ้าเกิดแบบว่าเรามายิงกันแล้วก็แบบฆ่ากันตายทุกคนแล้วสัตว์เลี้ยงเราตกอ่ะเรียกได้ว่าหนังชีวิตเลยนะโอเคหากวางไม่เจอว่ะเพื่อนๆหากวางไม่เจอแต่เดี๋ยวผมว่าผมไปหาตัวจับมาสักตัวนึงดีกว่าว่ะเพื่อนๆนะรู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยจะไหวแล้วนะฮะโดนมันตีที่มันแรงมากเลยอ่ะผมเล็งไว้ตัวนึงครับก็คือน้องจิ้งจอกไฟนะไม่รู้ว่าจะจับได้หรือเปล่านะฮะจิ้งจอกไฟผมรู้สึกว่าจะเจออยู่แถวๆนี้เห็นน้องวิ่งไปมาอยู่แถวนี้นะฮะไปลองดูเฮ้ยแต่ตัวนี้ก็น่าฟาร์มอยู่อ่ะทุกคนขอลองดูหน่อยนี่หูนี่แน่อุ๊ยทุกคนเกือบโอ้โหจะตายหมายถึงผมมันจะตายโอ้โหอ้ายตายแม่งเอ้ยทุกคนไม่น่าไปห้าวกับน้องเลยโอ้โหตายเกิดใหม่เสียเวลาโดยใช่เหตุมากแล้วลูกธนูเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยยังไม่ทันไปหากวางก็ตายแล้วครับผมอ่ะหวังว่าครั้งนี้จะรอดนะเฮ้ยนั่งไงเจอกวางแล้วเวล10อีกเวลเยอะด้วยดิไงล่ะทีเนี้ยลูกธนูเหลืออยู่8นัดผมว่าเราจะต้องมีตัวช่วยในการที่จะตามจับได้วะตัวนี้อ่ะอุ๊ยโอ้โหไม่โดนตาจะบอดช่วยหน่อยอุ๊ยมันขวิดน้องอุ๊ยโอ้โหจุกไม่ได้จุกเขาเรียกว่าหลบแบบดอชชิบหายแล้วตายโอ้โหทุกคน
ก่งเกินไม่ไหวว่ะเอาล่ะทุกคนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรอบที่ผมตายนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราจะวางแผนใหม่นะครับแผนการใหม่ของเราในครั้งนี้ก็คือเราจะต้องจับตัวที่แข็งแกร่งนะเราต้องจับตัวที่แข็งแกร่งซึ่งผมมองว่าเจ้าตัวที่แข็งแกร่งเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวไหนไกลครับน่าจะต้องเป็นเจ้าตัวจิ้งจอกไฟนี่แหละแต่เราจะต้องจับตัวที่มันเลเวลน้อยหน่อยเมื่อกี้เราไปจับตัวที่มันเลเวล5นะฮะเรียกได้ว่าคือเจ็บจัดนี่เราจะต้องตีตัวเลเวล3ตัวนี้นี่ไงอุ๊ยได้อยู่ทุกคนกระสุนหมดโอ้โหเดี๋ยวแม่งเอ้ยอุ๊ยลบอุ๊ยจะตายอุ๊ยตายเดี๋ยวผมจะจับเขาอุ๊ยชิบหายแล้วทุกคนโอ้เดี๋ยวให้น้องแมวผมสู้จับได้ปะเก็บเดี๋ยวเก็บน้องแมวก่อน47เปอร์74เอ้ยจับได้ว่ะเรียบร้อยแล้วได้น้องฟ็อกมาแล้วครับน้องจิ้งจอกไฟโอ้โหแทบตายเลยเมื่อกี้กลับบ้านก่อนตอนนี้ผมเลเวล10แล้วทุกคนโอเคเราได้จิ้งจอกไฟมาแล้วเดี๋ยวเราไปฟูมฟักน้องจิ้งจอกไฟก่อนนะฮะให้น้องเลือดเต็มแล้วเราจะกลับมาแก้แค้นไอ้เจ้ากวางตัวร้ายนะฮะโอเคเพื่อนเรามาถึงสถานที่ที่เราคุ้นเคยแล้วฮะแม่ดูสิว่ากวางอยู่ไว้แถวนี้หาก่อนหาเหยื่อมีไหมไอ้เจ้าแมมมอสตัวนี้คือไม่อยากจะไปยุ่งเลยโชคดีนะ King of the Forest ราชันแห่งผืนป่านะฮะโอ้ยอยากจะจับเหมือนกันแต่คือเวลเราไม่พอว่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะ King of the Forest โอ้โหเลือด 4,000 นะฮะสุดยอดเลยแต่เจ้าตัวเจอกวางแล้วคนรุ่นเลเวล11กับเลเวล11เราจับตัวผู้หรือตัวเมียดีวะทั้ง2ตัวเลยดีไหมก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราขอเรียกตัวจิ้งจอกไฟของเรามาก่อนแล้วเราก็เล็งลากหัวคมไหมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวอุ้ยโอ้โหทุกคนชิบหายแล้วโอ้จิ้งจอกโอ้โหทุกคนโอ้โหกิ้งลูกขนุนเลยดูดิไม่เป็นไรทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนความลำบากอยู่ที่นั่นฮะโอเคไอ้2ตัวนี้มันมานี่แล้วเขาไม่มีสักตัวเลยที่เวล5อะไรอย่างงี้บ้างเหรอโอ้โหดเกินน่ะคือขวิดผมทีเดียวผมตายเลยเพื่อนๆหรือว่าเราจะต้องสร้างชิลขึ้นมาจริงๆวะผมลืมสร้างชิลนี่หว่าไม่เป็นไรอีกแล้วนะฮะไม่เป็นไรรอบที่ร้านนะฮะแต่ก็ตายทุกทีโอเคลองดูซิเป็นไงนะฮะเก็บเป็นไงล่ะตายไงล่ะโอ้โหถามมาได้ตอนนี้ลูกธนูก็หมดอีกเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอุ๊ยทุกคนอยากได้กวางมากเลยอะแต่แบบเหมือนโชคชะตาไม่เข้าใจเราว่ะผมว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปฟาร์มของเพิ่มก่อนว่ะก่อนที่เราจะมาท้าทายเจ้าตัวเจ๋งแจ๋วอย่างกวางนะครับโอเคครับเพื่อนๆเราได้ชิลมาแล้วนะทีนี้ผมกำลังคิดอยู่ครับว่าเราควรทำอะไรต่อไปดีนะตอนนี้ก็คิดไม่ออกเลยเจอตีทีเดียวตายแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตคิดสักครู่ฮะหลังจากที่คิดได้สักครู่เมื่อกี้นะครับผมเนี่ยลืมไปว่าเฮ้ยเรามีเทคโนโลยีที่เราสามารถเอาไปต่อกรกับน้องได้นี่หว่าผมก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยเราควรที่จะใช้อาวุธอะไรดีในการต่อกรกับน้องก็เลยไปเจอสิ่งที่เรียกว่าไฟโบนะครับน้องเนี่ยน่าจะเป็นธาตุไม้อย่างนั้นเราเอาธาตุไฟยิงน่าจะแรงนะดังนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวขอเรียนก่อนเลยนะครับพอเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทำการสร้างครับแต่คือมันจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าไอ้เจ้าเฟรมออแกนนะครับเฟรมออแกนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปฟาร์มกับน้องจิ้งจอกนะโอเคงั้นเดี๋ยวพอคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยผมขออนุญาตไปฟาร์มแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะตัดภาพไปในตอนที่ฟาร์มมาทั้งหมดแล้วนะครับว่าไอ้เจ้าธนูไฟเนี่ยมันจะแรงหรือเปล่าเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนที่เรากำลังจะไปฟาร์มกันเนี่ยรู้สึกว่าจะมีตัวมาบุกครับตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะน้องคืออะไรเรามาบุกบ้านเราตัวอะไรวะน่ะอุ้ยทุกคนน่ากลัวจะจัดบันไลละเดี๋ยวนะตัวอะไรมาบุกวะนั่นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวขอสร้างธนูไม่ได้สร้างลูกหน่อยเฮ้ยอย่าโอ้ยอุ้ยโอ้โหแต่โปเกมอนเราเอาเรื่องอยู่
โอ้ยตายทำไมไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้คืออะไรอ่ะทำไมถึงมาบุกบ้านเราล่ะเราไปทำอะไรให้ทุกคนโอ้พาร์ทนี้อะไรเละเทะเคขาไปหมดเลยโอ้โหตายทั้งบ้านเลยอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหบ้านผมโอเคครับทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ผมขอจบลงไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะไอ้พวกมอนสเตอร์